เล่น RTA แล้วดีจริงๆนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเราควรที่จะเล่น RTA นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้ที่จะเข้ามาเริ่มเล่น RTA เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง 67% เลยทีเดียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoners Cast นะครับผมก็สำหรับ RTA นะครับผมก็จะเป็นคอนเทนต์สำคัญอันนึงเลยนะก็เป็น End Game Content นั่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยนะครับสามารถเข้าร่วม RTA ได้แล้วตัว RTA เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์นึงที่สำคัญในการเติบโตของ ID ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับสำหรับ RTA เองนะครับผมก็เพื่อนจะสามารถที่จะเข้าเล่น RTA ได้นะครับผ่านเนี่ยครับ World Arena นี้นะครับก็จะเป็นโหมดการต่อสู้อีกแบบนึงซึ่ง RTA เองเนี่ยทำไมมันถึงน่าสนใจนะครับก็ตัว RTA เองเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็น End Game Content เนี่ยที่สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยได้รับรางวัลนะครับผมคือเหรียญที่เราได้มาจากรางวัลในแต่ละซีซั่นหรือในแต่ละรูปแบบของ RTA เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทำให้เราสามารถซื้อพวกสกรอหรือว่าพวกไอเทมต่างๆได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกสกรอต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสนะครับผมให้กับเพื่อนๆในการเปิดหามอนสเตอร์ต่างๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือมีเวลาก็อยากจะให้เล่น RTA ด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นแรงกิ้งในแต่ละวันเนี่ยเราจะมีโอกาสการเล่นได้ถึง30ปีกเลยทีเดียวนะครับแล้วก็การชนะในแต่ละรอบเนี่ยเราก็จะได้เหรียญที่เป็นเจ้าตัวเนี่ยนะครับผมเจ้าตัว Middle นะครับเจ้าตัวที่เป็นตัว Middle ของWorld Arena เนี่ยซึ่งมันสามารถที่จะเอามาซื้อพวกสกอร์ต่างๆได้พวกแบบสกอร์ส้มสกอร์ส้มเนี่ยใช้ราคาแค่20มิดเดิลเท่านั้นเองนะครับก็อยากที่จะให้เล่น RTA แล้วเก็บแต้มกันจะได้มาซื้อสกอร์แล้วก็เปิดซัมมอนหาตัวได้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเติบโตของ ID ได้อีกด้วยนะครับเอาละครับเข้าสู่สาระสำคัญของเราในวันนี้นะในการที่เราจะเริ่มเล่น RTA เนี่ยนะครับเราควรที่จะรู้อะไรบ้างนะครับก็จะมีทิปสำคัญเล็กๆน้อยๆนะสัก5ทิปนะครับผมเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1รู้จักกติกาพื้นฐานของ RTA นะครับผม World Arena เองนะซึ่งใน RTA เนี่ยนะครับมันก็จะมีกฎกติกาเนี่ยนะครับนั่นก็คือจะมีเรื่องของการพิกแบนใช่ไหมในการเล่นในแต่ละรอบของ World Arena เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ออกมาในแต่ละฝั่งเนี่ยนะครับ5ตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกแบนได้1ตัวนะครับซึ่งระยะเวลาของแต่ละซีซั่นเนี่ยมันก็มีความสำคัญด้วยว่าอย่างซีซั่นนึงอย่างเงี้ยให้เราแบบลองกลางปฏิทินออกมาอย่างเงี้ยนะครับใน1ปีเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก4ซีซั่นนะครับซีซั่นนึงใช้เวลาประมาณสัก3เดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้นะครับก็ดูพวกเวลาของแต่ละซีซั่นแล้วก็กะประมาณการเล่นให้ดีประมาณนี้นะนะครับผมอันแรกเราต้องรู้จักกติกาของมันก่อนนะครับก็จะมีเรื่องของการพิกแบนอะไรอย่างงี้แล้วก็มันก็จะมีรูปแบบของ RTA อย่างเช่นแบบว่าณปัจจุบันเนี่ย RTA จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก3โหมดใหญ่ๆนะครับคือแรงค์แมตช์แบบที่เราเล่นเป็นของแต่ละซีซั่นนะครับอันที่2ก็คือรูปแบบของ Special League นะครับ Special League ก็จะเป็นประมาณนี้นะ Special League ก็จะเป็นพวกลีกพิเศษในลีกพิเศษนี้ก็จะมีโหมดต่างๆ3โหมดอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบว่าเล่นมอนสเตอร์แบบเป็น Pre-ban ใช่มั้ยเป็น SWC Pre-ban นะครับคือเราสามารถเลือกตัวที่เอาออกจากเกมได้แต่ต้นแล้วก็เลือกมอนสเตอร์5ตัวที่เหลือที่จะเอามาลงในเกมได้หรือจะเป็นรูปแบบของแบบเล่นแบบ20ดาวนะครับผมเล่นแบบหรือว่าจะเล่นแบบที่แบบมีแต่4ดาวล้วนอะไรแบบนี้ก็จะเป็นฟอร์แมตของแต่ละรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจกติกาพื้นฐานของ RTA ก่อนอันนี้คือข้อที่1นะครับซึ่งกฎขั้นพื้นฐานของ RTA ก็คือมอนสเตอร์ต่างๆที่เรามีเนี่ยนะครับรูนต่างๆเนี่ยจะมีการจัดที่ถูกแยกออกมาจากหมวดของการเล่น PVE โดยปกติอย่างสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่จะเข้าเล่น RTA เนี่ยก็ตรวจสอบรูนให้ดีก่อนที่จะเข้ามาเล่นด้วยนะเพราะว่าในช่องการเปลี่ยนรูนของมอนสเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นช่องสีฟ้าอยู่แบบนี้นะครับก็จะจัดรูนที่แตกต่างกันนะพอเราเข้าใจกติกาของ RTA แล้วนะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการรู้จักกับสกิลของมอนสเตอร์นะครับมอนสเตอร์ยิ่งเรารู้ข้อมูลของมอนสเตอร์มากเท่าไหร่ในเกมนี้นะครับก็ยิ่งทำให้เราได้เปรียบในเชิงของการที่เราจะมองเห็นภาพของทีมของศัตรูเข้าใจสกิลของมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับก็ในช่วงแรกๆสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยนะครับก็เข้าใจสกิลของมอนสเตอร์ในภาพกว้างๆก่อนก็ได้อย่างเช่นตัวที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยมันมีคุณสมบัติอะไรสกิลแต่ละช่องเนี่ยมันมีความสามารถยังไงอาจจะเริ่มจากตรงนั้นก่อนนะครับก็คืออย่างน้อยที่สุดเราเข้าใจสกิลของมอนสเตอร์ต่างๆที่เราจะเอามาประกอบเป็นทีมได้อย่างเช่นแบบฟรานอย่างนี้ใช่ไหมครับมีบัฟปีกมีบัฟดาบอย่างนี้นะครับสามารถใช้ท่าหนึ่งในการที่จะตัดทำให้สตูลดแอตแทกบาร์ได้แล้วก็ทำให้เกิดดาบหักได้มีสกิล2ในการฮีลเพื่อทำการคลีนส์หรือทำการล้างดีบัฟต่างๆอะไรประมาณนี้ได้
นะครับก็ต้องเข้าใจสกิลของมอนสเตอร์ก็คือว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะซึมซับนะครับผมว่ามอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีสกิลอะไรค่อยๆเพิ่มเติมเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับซึ่งความรู้ของสกิลของมอนสเตอร์เนี่ยก็จำเป็นทั้งในคอนเทนต์ที่เป็น RTA แล้วก็จำเป็นทั้งในคอนเทนต์ที่เป็นในรูปแบบของ PVE หรือฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยนะครับก็เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญเพราะฉะนั้นก็ทำความเข้าใจความสกิลของมอนสเตอร์อย่างลึกซึ้งนะครับผมข้อที่3นะครับพอเราเข้าใจสกิลของมอนสเตอร์ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำทีมกันได้เลยนะครับผมก็ในการทำทีมนะครับใน World Arena เนี่ยนะครับก็ผมก็จะแนะนำว่าให้เพื่อนๆเนี่ยลองเอาแบบไอ้ตัวมอนสเตอร์ที่เรามีเนี่ยนะครับเอาแบบตัวที่เราแบบไอ้เรามีประสบการณ์ในการใช้งานมันแบบไอ้เราอาจจะต้องเราอาจจะเริ่มจากตัวที่แบบว่าเราคุ้นชินนะครับผมจากการฟาร์มมาก็ได้แบบชูพวกฟรานพวกแบบแฟรี่ควีนธาตุแสงอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นพวกแบบแวมไพร์ธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวพวกนี้ก็เป็นตัวที่เราแบบเราเคยจับต้องมันแล้วเข้าใจสกิลของมันอะไรอย่างเงี้ยอินุกามิธาตุไฟอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะหยิบมาลองเล่นดูกันได้นะครับก็ลองสร้างทีมขึ้นมาสักทีมหนึ่งนะครับโดยการเลือกนะผมการเลือกมอนสเตอร์เนี่ยก็อยากจะให้เลือกมอนสเตอร์ที่เอามาลองเล่นใน RTA เนี่ยเริ่มต้นอาจจะเล่นสักแบบ 7-8 ตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเอารูนในแต่ละรูปแบบมาใส่ลงในทีมนี้ดูก่อนนะครับลองขยับดูนะครับก็อยากจะให้เลือกมอนสเตอร์ที่คละธาตุกันนะครับแล้วก็มีลีดเดอร์สกิลนะครับเพราะว่าลีดเดอร์สกิลเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการที่จะเพิ่มความสามารถของทีมนะครับผมในภาพรวมได้นะก็พยายามเลือกแบบคละกันเลยอาจจะเลือกคละเป็นแบบธาตุน้ำตัวนึงธาตุไฟตัวนึงธาตุลมตัวนึงแสง1มืด1อะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามทำให้มันบาลานซ์ได้นะครับก็แล้วทีนี้ในการทำทีมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกก็คือการทำทีมคือการมองในเชิงกลยุทธ์ใช่ไหมครับเราเลือกมอนสเตอร์มาอย่างเช่นเราบอกว่าในทีมของเราเรามีฟรานเรามีแวมไพร์ไฟใช่ไหมครับเรามีเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราเอาฟรานกับแวมไพร์ไฟมาใส่ทีมใช่ไหมครับความหมายก็คือเราก็จะมีตัวที่มีความสามารถในการเพิ่มแอตแทกบาร์ให้ทั้งทีมแล้ว1ตัวนั่นคือแวมไพร์ไฟอีกตัวนึงที่สามารถเพิ่มบัฟดาบให้ทีมได้นั่นก็คือแฟรี่ควีนธาตุแสงสามารถทำให้เกิดดาบหักได้แล้วก็ทำให้ลดแอตแทกบาร์ได้มีการฮิลทีมเพื่อรักษาเพื่อนในทีมได้อย่างเงี้ยนะครับเราก็มองในภาพของรวมภาพรวมของทีมว่าเราสามารถที่ถ้าเราเอา2ตัวนี้ลงไปได้ก็จะมีกลยุทธ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะมองเพิ่มอีกว่าเอ๊ะเรายังขาดอะไรอ๋อเรายังขาดเกราะแตกอะไรเงี้ยเราไปหาตัวเกราะแตกมาใส่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อที่3คือรูปแบบของการทำทีมก็ในการลงครั้งแรกอยากจะให้แบบลองเอามาสัก7-8 ตัวประมาณนี้แล้วก็ยัดลูนตุ้มเข้าไปแล้วก็ลองเล่นๆดูก่อนนะครับเพื่อที่อย่างน้อยเราจะได้แบบไปทดสอบดูว่าการต่อสู้จริงเนี่ยอารมณ์มันประมาณนี้นะ RTA มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ยิ่งเราลองทีมเรามากเท่าไหร่แล้วก็จะยิ่งรู้จุดดีจุดเด่นของทีมนั้นมากขึ้นนะครับก็หลังจากข้อ3มาแล้วทำทีมมอนสเตอร์ที่เราชอบเรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่4นะครับนั่นคือเรื่องของการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับก็คือเราก็จะเอามอนสเตอร์ในทีมของเราเนี่ยที่เราเอามาทดลองเนี่ยนะครับมาปั้นมาฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับเรียนรู้จุดอ่อนของทีมของเรานะครับและที่สำคัญถ้ามีการแก้ไขรูนอย่างสม่ำเสมอนะมีการแก้ไขรูนอย่างสม่ำเสมอก็คือว่าเราก็จะดูรูนว่าเอ๊ะทีมเรามันขาดอะไรนะอย่างเช่นแบบเราเอาทีมเราไปลุยแล้วเราเอ๊ะทีมเรามันขาดดาเมจนะเราเจอกับทีมรูปแบบนี้แล้วมันสู้ลำบากนะอะไรอย่างเงี้ยมีการแก้ไขรูนแก้เปลี่ยนรูนสม่ำเสมอนะครับก็อันนี้ก็เอาไปแบบพอเราฟาร์มได้รูนก้อนใหม่ก็ถ้าเกิดว่ามีรูนก้อนใหม่ที่สำคัญเนี่ยหรือว่ามีหินไกลสโตนนะครับหินสามหัวต่างๆเนี่ยที่ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นก็เอามาเสริมนะเอาหินเสริมมาเสริมให้เยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็มอนสเตอร์แต่ละตัวตัวไหนสกิลไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้แบบถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่ๆก็อยากให้ priority พวกสกิลต่างๆกับตัวมอนสเตอร์ที่เป็นตัวที่ใช้ฟาร์มก่อนนะครับก็รับบางตัวที่เราใช้เล่นใน RTA เนี่ยแล้วก็แบบเพิ่มสกิลให้มันทีหลังได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับผมอีกอันนึงนะที่สำคัญนะนั่นก็คือนะครับการฝึกฝนเนี่ยนะครับนอกจากการเล่นในแต่ละวันเนี่ยนะครับ30ปีกนะเรายังสามารถที่จะดูรีเพลย์ต่างๆได้นะครับเราสามารถที่จะมาดูรีเพลย์ของผู้เล่นแต่ละคนได้ถ้าสมมติเรามีมอนสเตอร์บางประเภทนะครับผมที่แบบว่าเราเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใช้งานกับทีมแบบไหนยังไงเราอยากได้ไอเดียอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถ search by monster อย่างนี้ได้เลยนะครับ search by monster ได้เลยแล้วเราก็เลือกมอนสเตอร์ตัวที่เราอยากจะรู้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าเจ้าตัวแฟรี่แสงเนี่ยมันเหมาะกับทีมแบบไหนบ้างนะเราก็มากดดูเราก็จะเห็นผู้เล่นในหลายๆระดับแรงเลยที่ใช้มอนสเตอร์ในแบบต่างๆนะครับเราก็จะดูได้นะแบบว่าไอ้มีตัวไหนที่เราพอมีแล้วก็ทำทีมแบบเดียวกันกับที่เขามีได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์สำคัญฟีเจอร์หนึ่งนะนอกจากนี้นะเรายังสามารถที่จะดูได้ด้วยนะครับผมว่าอย่างเช่นเราบอกว่าทีมเราขาดอะไรทีมเราขาดเรื่องของการฮีลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ถ้าเราขาดเรื่องของแบบไอ้การฮีลหรือว่ามอนสเตอร์ที่เรามีเนี่ยขาดคุณสมบัติในทีมเราขาดเกราะแตกอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะมาหามอนสเตอร์ได้นะครับในมอนสเตอร์คอลเลกชันมุมขวาล่างนะครับแล้วก็กดว่า search monster นะครับแล้วเราสามารถฟิลเตอร์ได้ว่าเราต้องการอะไรอย่างเช่นเราบอกว่าเนี่ยเอ้ยเราต้องการมอนสเตอร์ที่เป็นเกราะแตกเนี่ยมีอะไรบ้างนะมันก็จะเอามอนสเตอร์ทุกตัวที่มันเกราะแตกเนี่ยแสดงผลออกมาให้เราเห็นหมดเลยนะครับก็ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับด้วยการดูรีเพลย์นะครับอันนี้ก็ดูรีเพลย์คือดูด้วยตัวมอนสเตอร์ก็ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าจะสามารถที่จะดูรีเพลย์กับคนที่เราเพิ่งสู้ไปก็ได้ว่าจุดอ่อนเราคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ทำได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับนั่นคือการฝึกซ้อมนะการฝึกซ้อมเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกดแบบใช้แต้มจริงเสมอไปนะเราสามารถที่จะแบบเข้าไปในห้องคอนเทสได้นะครับในช่องคอนเทสต่างๆก็เราก็สามารถเข้าไปได้เช่นเนี่ยห้องนูฟตอนนี้นะครับรับคนได้100คนแล้วนะครับก็เข้าไปลองเล่นกันดูได้เป็นห้องคอนเทสแบบคล้ายกับว่าเหมือนแต่งไต่แรงเลยแล้วเราก็จะเจอผู้เล่นที่หลากหลายแล้วก็ได้ทดสอบทีมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทำการรีไวซ์ทีมหรือว่าเช็คทีมความพร้อมของทีมอย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่5เลยนะครับสำคัญไม่แพ้กันนะก็ทำข้อที่1ถึง4ที่เล่ามานี่แหละอย่างสม่ำเสมอนะครับผมทำข้อที่1ถึง4ออกมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ยิ่งเราเล่นมากขึ้นประสบการณ์ในเกมของเราก็จะมากขึ้นแล้วก็จะเข้าใจตัว ID ของเรามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าเราจะต้องแบบปรับปรุงพัฒนาตัวทีมของเราไปทางไหนนะครับก็ลักษณะของดราฟในแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะแล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเริ่มจากง่ายๆนะผมก็จะแนะนำว่า3ช่องแรกเนี่ยนะครับก็ให้แบบลองดราฟแบบคละธาตุกันอย่างเช่นแบบลมไฟน้ำอะไรอย่างเงี้ย3ธาตุก่อนแล้วก็อีกแล้วเราก็ค่อยๆพลิกแก้แบบช่อง4ช่อง5อะไรอย่างก็ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเป็นวิธีการเล่น RTA สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมแล้วก็ช่อง Tunus สามารถสะสมได้ในที่มุมขวาล่างนะครับด้วยซุปเปอร์แตงค์นะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนเล่น RTA อย่างสนุกนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะมีรางวัลมากมายใน RTA ด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดรับกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย